หลายๆคนจะได้เลยวงแหวนแสนปีเราใช้แหวนแค่5อันนะผมกดล้อมไปเลยล้อมเสร็จปุ๊บเราได้เลยมันดีจริงๆนะผมในการทำวงแหวนแสนปีโอเคครับผมสวิตสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมอยู่เกมโต้หลัวตาลู่สัปยุทธวิญญาณจารย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอุปกรณ์ The Series นะผมนี่ก็เป็น EP ที่2นะครับผลโพที่เพื่อนๆทุกคนโหวตนะครับผมว่าอยากดูคลิปอะไรกันนะครับมติเอกฉันท์มากเลยนะครับผมอุปกรณ์วิญญาณฉีกแบบก็เดี๋ยวเรามารีวิวตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์วิญญาณนี้เป็นระดับ2เลยครับผมที่ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆควรอัพมันนะผมลองมาจากถุงกระดูกนะถุงกระดูกจะเป็นอันดับ1ลองมาจะเป็นห่วงเสียงเสน่ห์นะครับผมชินเรียกมันว่าห่วงแสนปีนะผมเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราทำแสนปีได้อาทิตย์ละวงนะครับผมเลยชินว่าห่วงแสนปีนะผมโดยตัวห่วงนี้เราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับผมห่วงนี้เราจะหาได้1ครับผมหอโออาร์2นั่นก็คือบางทีมันอาจจะมาอยู่ในกิจกรรมอื่นๆนะครับใช้คำว่าอื่นๆที่เราเอาสีไปเลขอะไรพวกนั้นแล้วก็อยู่ในตู้อาจจะอยู่ในตู้หินลุงด้วยก็ได้นะผมหินลุงนี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นของอัพมันนะครับที่จะทำให้มันไปขึ้นเลื่อนขั้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงลิมิตที่อัพได้นั่นคือ1ดาวแดงนะผมแล้วก็อยู่ในตู้ตัวละครเมื่อรอบก่อนที่เป็นเสือรีรันมามันมีไอ้นี่มาด้วยนะผมมีมาพร้อมของอัพให้เป็น1ดาวแดงเลยดีมากถ้าใครมาเล่นช่วงนั้นคือสบายนะผมมีห่วงแสนปีใช้กันก็อันนี้ผมเพิ่งทำได้มาสดๆร้อนๆเลยนะผม3แดงก็คือทำมาโอ้ชีวิตดีขึ้นมากเลยครับผมบอกเลยว่าที่สุดแล้วที่สุดของพวกวงแหวนเลยผมถ้าอันนี้คือกระดูกนะผมที่จะทำให้โอ้โหตีดาเมจเวอร์วังอันนี้ก็คือตัวช่วยเสริมอีกทีนะผมนั่นคือเอื้อกันมากเลยก็เรามาดูเอฟเฟกต์กันก่อนนะครับผมตอนที่มันจะเป็นถุงธรรมดาสีม่วงนะผมเพิ่มผลลัพธ์พื้นฐานคุณสมบัติวงแหวนล้ำค่าขึ้น 2% นะผมเพิ่มขึ้น 2% คุณสมบัติล้ำค่านั้นคืออะไรบ้างพวกวงแหวนที่มันมีออฟเต็มนะผมมันจะบวกอีก 2% ขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเราจะมีแหวน 50,000 ปีในอ่าวพวกอ่าวแหวนอ่าวฉลามลังอสูรต่างๆนะผมเพิ่มโอกาสตอบอีก 50% เพิ่มอีก1อันนะครับผมสีม่วงก็คือปกตินะผมมีที่เพิ่มมานั่นก็คือ 2% นะอันนี้คือดีมากนะผม 2% แล้วก็เรามากันที่1ดาวทองนะผมตอนขึ้นมาเป็นสีทองนะมันจะเพิ่มแค่นิดหน่อยนะครับผมไม่เห็นผลต่างมากผลต่างมันจะอยู่ที่ช่วง1ดาวแดงขึ้นไปนะผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการหลอมวงแหวนไปด้วยเลยนะผมเพราะว่ามันเชื่อมกับอันนี้นะก็ตอนมาขึ้นเป็นสีทองนะผมสีทองนั่นคือเราเพิ่มคุณสมบัติ 2% นะผมเป็น 4% เพิ่มมา 2% แล้วก็อัตราการดรอปวงแหวนเป็น 100% นะผมในพวกอ่าวฉลามอ่าววานต่างๆนะผมเป็น 100% แค่นี้เลยครับผม1ทองแต่ว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่1แดงนะผม1แดงนี่คือเป็นอะไรที่ช่วยให้เราประหยัดเวลามากๆในการทำวงแหวนแสนปีนะผมโอเคเพื่อนๆทุกคนอาจจะรู้กันนะว่าวงแหวนแสนปีเกมนี้คือถ้าใครอยู่เซิร์ฟใหม่ก็คือโคตรจะหายากเลยนะผมแล้วก็ปั้นยากมากมันก็ต้องเอาวงแหวนอะไรนะมันจะมีสูตรการบวกวงแหวนอยู่70,000 70,000 70,000บวก50,000แล้วก็ยัดขึ้นไปอีกทีหนึ่งมันจะได้แสนปีนะผมซึ่งอันนั้นมันเป็นการเปลืองแบบทรัพยากรมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องแบ่งทรัพยากรในการฟาร์มดีๆนะผมถ้าใครแบ่งทรัพยากรแบ่งทรัพยากรผิดนี่คือจะมีปัญหายาวเลยแล้วครับผมไฮไลท์อยู่ที่1ดาวแดงนะผม1ดาวแดงนั่นก็คือเราสามารถเอาวงแหวน 50,000 ปีนะผมถ้าผมจะไม่ผิด5วงนะผมโดยใส่ออฟที่ดีที่สุด1วงแล้วก็อีก4วงเอามาเส้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้แหวนแสนปีครับ1อาทิตย์คุณได้เลย1วงแบบฟรีๆโคตรดีเลยนะผมคือดีมากๆนี่นะผมคือบางทีเราไปชนกับอีกเซิร์ฟนึงที่มันมีแสนปีนะโอ้โหตัวละครโอ้โหใส่แสนปีแสนปีแสนปีกันตีกันเละเทะหมดนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้หลอมนะผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็เราจะเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานอีก 6% นะผมแล้วก็อัตราดรอปมันจะเป็น100เหมือนเดิมนะผมคุณสมบัติมันก็จะเพิ่มขึ้นนะผมคือแหวนล้ำค่านะผมคุณสมบัติเพิ่มขึ้นคือดีนะครับ ATK เราเพิ่มขึ้นคีรีเราเพิ่มขึ้นพลังจิตเราเพิ่มขึ้นคีเดมเราเพิ่มขึ้นนะผมจากตัววงแหวนนะครับเอามาคูณกับตัววิญญาณจานดีโอเคเรามาสาธิตกันดีกว่านะผมโอเคนะผมขั้นตอนในการทำคือง่ายมากเลยนะครับนี่สมมติถ้าเรา1ดาวแดงแล้วใช่ไหมมันจะมีนี่ประสานวงแหวนขึ้นมาประสานปุ๊บเราเลือกเลยนะผมวงแหวนออฟที่ดีที่สุดของเรา1วงนะครับสมมุติผมขาดดอกไม้นะผมดอกไม้ผมขาดพืชพืชสปีดสปีดทำวงแหวนสปีดเราเลือกออฟที่ดีที่สุดเป็นออฟหลัก1อันนะครับและเราก็จะมาเลือกนะผมออฟที่เราไม่ได้ใช้กัน4อันปุ๊บและเราก็จะได้เลยวงแหวนแสนปีเราใช้แหวนแค่5อันนะผม
ไม่ต้องไปหลอมขึ้น 70,000 ตามสูตรต่างๆ 70,000 70,000 70,000 คิดดูว่าเราต้องใช้แหวน 50,000 กี่วงนะผมในการทำโอ้โหเยอะมากนะครับผมเราได้เลย1สิทธิ์นะครับผมมันจะคูลดาวน์วิธีคือวันอาทิตย์5นะผมคูลดาวน์แล้วก็ทำได้ใหม่เลยในสัปดาห์ต่อไปอ่ะสมมุติผมเอาวันนี้แหละกดล้อมไปเลยล้อมเสร็จปุ๊บเราได้เลยมันดีจริงๆนะผมในการทำวงแหวนแสนปีแล้วก็แน่นอนครับว่าโอ้โหแหวนแสนปีเกลื่อนเลยนะครับก็คือมันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำพวกวงแหวนมากๆเลยนะผมคือดีจริงๆถ้ามันรีมาก็ใครมีถุงกระดูกแล้วก็หาเก็บกันได้นะผมแนะนำเลยอันนี้เรามากันที่หลังจาก1ดาวแดงนี้คือเราจะต้องใช้หินเหล็กกล้าในการนับแล้วนะผมแล้วก็หินเหล็กกล้าเพื่อนอาจจะสงสัยนะว่ามันหาจากไหนได้มั่ง1ก็คือกิจหอโออาร์2นั่นก็คือเราเอาหินหูเอาหินรุ้งไปเลขนะผมใช้ 12,888 มั้งแล้วก็จะได้มา100ก้อนนะผมแล้วก็สะสมไว้นะครับแล้วก็ยัดมันทีเดียวไปเลยตุ้มขึ้น2แดงไปเลยอ้อแน่นอนครับในการทำอันนี้ขึ้น3แดงโอ้โห900ประมาณ800เศษครับ800เศษเหล็กกล้าเตรียมไว้เลยเราอัพขึ้นมาถึง2ดาวแดงเสร็จปุ๊บทีนี้แหละมันจะไปเชื่อมกับกิจอีกงงมั้ยอ่ะงงมั้ยทุกคนไม่งงนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก็คือเอฟเฟกต์ของ2ดาวเดย์นั่นคือเพิ่มลิมิตการหลอมวงแหวนสายโจมตีหนักและสายโจมตีว่องไวเพิ่มขึ้น 100,000 ปีนั่นก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆปกติจะหลอมวงแหวนกันได้อยู่แล้วนะหลอมก็คือมีอันนี้พัฒนาแล้วก็กดหลอมนะผมมันจะอยู่ทะลวงนะผมมันจะอยู่ทะลวงตรงนี้ปกติเราก็จะถ้าถึงแสนปีมันก็จะทะลวงได้เลยนะผมแต่ว่ามันจะมีลิมิตในการทะลวงอยู่นั่นก็คือ200,000ปีนะครับผมต่อสายนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่เปิดกระดูกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยังไม่เปิดที่ทำวงแหวนเป็น2ดาวแดงนะผมนี่อันลิมิตมันจะอยู่แค่200,000ปีนะผมนั่นก็คือ200,000เรามีดั้งเดิมอยู่100,000บวกข้างหลังเป็น300,000แล้วนะครับนี่ก็คือปีเราจะเป็น 300,000 ส่วนปีนี้มันจะมีผลต่อไอ้นั่นอีกนะกายแท้อีกผมบอกเลยว่ามันเชื่อมกันมากเลยนะผมถ้าเพื่อนๆมีแบบพลังทีมสูงๆตีกระดูกแรงๆนะผมต้องดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อันลิมิตในตัวของถุงกระดูก2แดงสายค้อนและสายปีจะอันลิมิตทะลุขึ้นไปเป็น 300,000นั่นก็คือวงแหวนปีรวมของเรานั่นก็คือ400,000แล้วนะครับผม400,000 นะครับผมยกเว้นว่าเรามีแหวนคู่นะผมแหวนคู่มันจะบวกแหวนดั้งเดิมไปอีกนะผม200,000แล้วบวกอีก300,000ที่เราหลอมใหม่นะผมเป็น500,000ทะลุโลกครับผมนี่ยังไม่รวมเหมือนกันที่เราต้องมาไอ้นี้อีกนะพัฒนาตรงนี้อีกอัปเดตโอ้โหหาของก็สนุกเลยผมบอกเลยนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ข้างต้นนะครับผมนั่นก็คือของสายโจมตีว่องไวแล้วก็สายโจมตีหนักนะผมคุณสมบัติวงแหวนล้ำค่าเพิ่มขึ้น 12% เยอะนะบวกอีก 6% น่ะคือ ATK เราบวกอีก 12% เยอะมากแล้วก็แน่นอนครับเอฟเฟกต์เราจะได้ 100% เหมือนเดิมเพิ่ม1อันแล้วก็มีเราหลอมวงแหวนแสนปีได้1อันต่อ1อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมนี่เอฟเฟกต์2แดง3แดงโอ้โหคุณเอ้ยอัพกันเหนื่อยแหละผมบอกเลยเรามากันดีกว่านะผมโดยตัวเอฟเฟกต์3แดงที่เราจะเริ่มพูดถึงเลยนะคือเราจะลิมิตวงแหวนทะลุอีก 100,000 นั่นก็คือสายซับแล้วก็สายควบคุมนะผมผมบอกเลยว่าหาวงแหวนกันเหนื่อยมากนะครับผมในการเอามันหลอมมันนะครับก็คือเราบวกไปเลยจากเมื่อก่อนลิมิตมัน 200,000 ใช่มั้ยเราก็ทะลุไปเลยเป็น 300,000 แล้วก็บวกคุณสมบัติวงแหวนล้ำค่าอีก 20%คูณ 20% คือเยอะมากเลยนะคือมันเยอะมากมันช่วยได้เยอะมากเลยนะผมในการลองแล้วก็แน่นอนครับมันจะมีผลในพวกตีกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะผม 100% แล้วก็มีเพิ่มวงแหวนได้วงแหวนแสนปีได้1วงต่อ1อาทิตย์เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ลิมิตหลอมทุกสายอาชีพเป็น1เพิ่มอีก 100,000 นะผมนั่นก็คือสายควบคุมเราจะเป็น 300,000แล้วก็สายซัพพอร์ตเราก็จะเป็น300,000นะผมดีมาก
นั่นแหละครับผมปัญหาต่อไปคือเราจะต้องหาวงแหวนมาอัพมันอีกนะแล้วก็หาโคตรเยอะเลยต่อกันที่เอฟเฟกต์พิเศษของมันจะเชื่อมกับตัวหลอมวงแหวนนะผมจะอธิบายหลักๆ ก็คือ2อันนะผมให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจง่ายและเป็นทริคในการไปปรับจูนทีมนะครับผมนั่นก็คือการหลอมปีวงแหวนจะมีผลกับร่างจริงหรือไฟกายเทของเรานะผมอ่ะสมมุติเพื่อนๆเอาเป็นอะไรดีนะเอาตัวอย่างเป็นโสจิตนะผมโสจิตตอนนี้เรามีวงแหวนแค่4 แสนปีนั่นคือเป็นแหวนจิตของผมนะมันจะอยู่ในสายคอนทุกตัวมันอยู่แค่4 แสน 6 ไฟลุ้งเรามี3แต่ว่าปีวงแหวนเราไม่ถึงเอฟเฟกต์ข้างล่างจะไม่ทำงานทุกคนเข้าใจนะก็คือต่อให้เรามีไฟ5 รุ้งแต่ว่าปีวงแหวนเราไม่ถึงมันก็จะไม่ทำงานนะครับผมแล้วตัดภาพเรามาดูของ6ปีกัน6ปีเรามีอยู่ตัววงแหวนที่เราหลอมมาแล้วมันอยู่ประมาณสัก3 ล้านกว่าปีนะ3 ล้านกว่าปีนั่นคือเอฟเฟกต์ทุกอย่างคือเปิดเต็มแม็กซิมัม 100% นะผมเอฟเฟกต์ทุกอันทำงานหมดดูอันนี้ก็ได้ถ้าสมมุติเมื่อก่อนเราไม่มีปีวงแหวนไม่ถึงมันก็จะไม่ทำงานในส่วนนี้นะผมคีย์แดมของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 300% และเพิ่มสูงสุดคือ 900%โอ้โห 900% นี่ยังไม่รวมกับตัวที่เอามาคูณกันอีกนะคือเยอะมากนะผมนี่ก็คือจะเป็นทีเดียวเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นสายค้อนสายค้อนสายปีกสายควบคุมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอ่ะเรามาดูกันที่ปีตรงปีตรงตอนนี้ก็คือปีหลอมแหวนมัน2 ล้าน 3 แสนปีนะทุกอย่างก็คือเปิดแม็กซิมัมแล้วเหมือนกันเปิดเต็มระบบเลยเมื่อคีย์แดงสุดท้ายที่ได้รับเพิ่มขึ้นถาวร 5% สามารถทับซ้อนได้10 ชั้นนี่คือเอฟเฟกต์ตอน5ไฟลุงนะครับผมคือดีมากนะครับผมแน่นอนว่ามันจะไปเชื่อมกันอีกทีนั่นคือไปเชื่อมตรงจิตในการอัพนั่นคือจิตจะมีผลในการหลอมวงแหวนอีกจบที่อันแรกนะถ้าเพื่อนๆงงในส่วนนี้ผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับปีการหลอมวงแหวนเชื่อมกับอะไรอีกเชื่อมกับจิตครับเชื่อมกับจิตมีผลอะไรโอเคเอฟเฟกต์ตอนที่มัน2แดงนั่นคือปีหลอมวงแหวนจะเปิดเอฟเฟกต์เสริมตรงนี้ขึ้นมาครับที่เวลามันมีสายฟ้าผ่าลงมาถ้าใครเปิดจิตนะถ้าใครเปิดจิตมันจะมีสายฟ้าผ่าลงมาแบบเปี้ยงๆตอนนั้นครับนะผมแต่ว่ามันจะมีผลแค่ 100,000 ปีนะถ้าเราไม่หลอมปีวงแหวนถ้าเราไม่หลอมปีวงแหวนมันจะมีเนี่ยดาเมจอัปเกรดไบกิ 95% ถ้าเราหลอม 150,000เราได้ดาเมจเพิ่มอีก 120% พอหลอม 1-2 แสนปีเราตั้งแต่เทิร์นที่7ไปจะอัญเชิญในกระบี่7พิฆาตจะทำดาเมจ6ช่วงโคตรแรงเลยนะครับผมแล้วก็เสร็จอันนี้นี่จะเป็นเอฟเฟกต์เสริมตอนที่เราหลอมอุปกรณ์ขึ้นมาถึง2แดงนะผมตอน2แดงคือจะเปิดเอฟเฟกต์เสริมตอน3แสนขึ้นมานั่นก็คือตั้งแต่ในกระบี่เนี่ยเหมือนเดิมเลย7ช่วงไอ้7พิฆาตเพิ่มเป็น8ช่วงแรงนะตุ้มตุ้มตุ้มเลยนะผมบอกเลยนี่นะผมเป็นเหมือนกันทุกสายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสายควบคุมสายซับต่างๆนะครับแล้วคุณลองนึกภาพเราไปตีกับคนที่มีกิจสูงๆแล้วมีปีหลอมดีๆโอ้โหทะลุผมบอกเลยนะผมนี่ก็คือเป็นที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้อัพกันนะผมแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบโถมอัพแบบ2 แสน 2 แสน 2 แสนทุกอันเลยนะผมแบ่งการหารวงแหวนดีๆนะครับแบ่งการหารวงแหวนไว้ดีๆเพราะเดี๋ยวจะมีการหลอมอะไรทะลุอะไรอีกเยอะมากในการใช้ปีวงแหวนเพราะว่าปัจจุบันนี้แหวน 50,000 ปีผมก็ไม่พอเหมือนกันครับขนาดเปิดจุดเป็น100 กว่าอันแล้วก็ไม่พอนะผมอ่ะเชื่อมกันหมดและแน่นอนครับตอนที่มัน3แดงมันจะเปิดเอฟเฟคพิเศษเพิ่มของสายควบคุมนะครับผมของสายควบคุมมันจะเพิ่มมาอีก3 เซนก็คือผมบอกเลยว่าในเกมนี้แต่ผมเล่นมานะต่อให้เรามีดาเมจที่สูงเวอร์วังอลังการแต่ว่าตัวบัฟตัวซับของเรามันตัวบัฟตัวซับตัวที่ทำให้บอสเราติดดีบัฟของเราอะของมันน้อยยังไงเราก็ตีแบบดาเมจมันจะไม่สุดนะถ้าที่ผมเล่นเกมนี้มาประมาณแบบปีกว่าๆนะผมนี่เราก็จะมาเปิดเสริมตรงนี้เอาอันนี้คือมันจะเปิดหลอมปกติเลย200,000เปิดเนี่ยเปิดถึงเนี่ยอันที่3นี่
พอเราขึ้น3แดงนะผมมาเปิดอันที่4ออกมาคือดีมากเลยนะอันเนี้ยคือดาเมจแบบเพิ่มทวีคูณครับผมอัปเกรดดาเมจทวีคูณไม่บอกตัวเลขด้วยนะแต่ว่าเป็นทวีคูณโคตรแรงเลยบางทีบัฟแบบบัฟหัวหลุดเนี่ยอัปเกรดแบบทวีคูณส่วนมากสายซับกับควบคุมมันจะเป็นแบบทวีคูณหมดเลยนะนี่เห็นมั้ยอัปเกรดแบบทวีคูณไอ้ของสายคว้ามันยังพอมีบอกหน่อยเพิ่มเป็น8ช่วงเนี่ยเพิ่มเป็น8ช่วงแต่ว่าของซับกับควบคุมคืออัปเกรดแบบทวีคูณก็คือบัฟแรงขึ้นอะไรครับบัฟดีมากเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแจ๊ะแจ๊ะเมาผมหรือเปล่านะผมก็จะพยายามเก็บตังค์ซื้อเมาส์นะครับผมที่มันคลิกและเบากว่านี้นะครับก็โอเคนะผมและนี่ก็คือทั้งหมดของห่วง เสียงเสน่ห์นะครับผมจะเรียกห่วงแสนปีอีกแล้วผมขอเรียกมันว่าห่วงแสนปีได้และนี่คือทั้งหมดของห่วงแสนปีนะผมอุปกรณ์3ดาวแดงที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับผมลากเลือดเลยนะผมตอนนี้ก็ผมรอทำคุยต่อนะครับผมงั้นถ้าเรามีรีวิวคุยก็จัดไปครับ EP ต่อไปของอุปกรณ์เนี่ยคือเป็นลำดับอุปกรณ์ EP ที่2นะผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยอดซับมาถึง 1,020 กว่าๆแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันนะครับหรือว่าผมอาจจะไปทำโพถามไปให้คะแนนกันได้นะผมว่าอยากดูคลิปอะไรเดี๋ยวผมจะทำมาให้กันนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับ